สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเดือดมากมาดามเดียซัดจิรายุบิดเบือนบิ๊กตู่ท้าเสรีพิสุทธิ์ยิงกลางสภาด้านจิรายุลั่นหูตึงหรือฟังไม่ได้สับจากกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้ลุกขึ้นอภิปรายในวันแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและทำให้มีการประท้วงไปมากันอย่างวุ่นวายระหว่างส.ส.รัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาหรือสบ.กระทั่งพลเอกประยุทธ์ได้ลุกขึ้นกล่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวโดยไม่ขออนุญาตประธานว่าเรารู้จักกันมานานท่านเป็นรุ่นพี่ผมแต่งงานวันเดียวกันแต่วันนี้ไม่ถือว่าเป็นรุ่นพี่กันอีกแล้วเพราะท่านไม่ให้เกียรติผมเคยพูดว่าจะชักปืนยิงผมถ้ายิงจริงท่านก็ติดคุกไปแล้วท่านพูดจาหยาบคายเรียนรามาผมก็ได้แต่ไม่เคยอวดอ้างอำนาจให้ไปทบทวนตัวเองต่อมานายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กทม.เพื่อไทยได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงบรรยากาศในสภาในช่วงขณะนั้นว่าบิ๊กตู่ปริแตกท้าเสรีพิสุทธิ์ยิงกันกลางสภาจนมีผู้รีทวิตข้อความดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดเมื่อวันที่26กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาววัฒนยาวงโอภาสีหรือมาดามเดียส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าจากกรณีที่มีอดีตสื่อมวลชนโพสต์ข้อความบิดเบือนข้อเท็จจริงบนโซเชียลมีเดียเดียขอชี้แจงข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสภาวันนี้ในฐานะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงและก็เชื่อว่าส.ส.หลายท่านที่กำลังนั่งฟังการอภิปรายในสภาก็คงได้ยินรายละเอียดที่ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดอภิปรายจนกระทั่งทำให้เกิดความวุ่นวายบานปลายตามมากระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ลุกขึ้นพูดตอบโต้ตามคำพูดดังนี้ท่านบอกชักปืนยิงผมตั้งแต่วันโน้นถ้าท่านชักปืนยิงวันนั้นท่านก็ติดคุกไม่ได้ท้าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยิงกันกลางสภาตามที่คุณจิรายุทวิตข้อความใน Twitter ส่วนตัวว่าบิ๊กตู่ปริแตกท้าเสรีพิสุทธิ์ยิงกันกลางสภาในฐานะอดีตคนที่เคยทำงานในวงการสื่อมวลชนเช่นเดียวกันจึงอยากจะขอร้องหยุดการให้ข่าวที่บิดเบือนข้อเท็จจริงที่รังแต่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมวันนี้เป็นวันแถลงนโยบายรัฐบาลเราควรจะใช้สภาซึ่งเป็นสถานที่อันทรงเกียรติเพื่อร่วมการถกแถลงขัดเกลานโยบายที่จะสร้างคุณประโยชน์นำพาประเทศชาติให้เดินไปข้างหน้าเดียเชื่อว่าวันนี้ประชาชนและสมาชิกรัฐสภาหลายๆท่านคงอยากเห็นการทำงานในสภาในเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็สามารถร่วมการทำงานเพื่อประเทศได้มากกว่าการใช้วาทกรรมเพื่อการโจมตีและล่าสุดจิรายุได้ทวิตข้อความอีกระบุว่าอ่านคำตอบโต้ระหว่างบิ๊กตู่กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กี่รอบก็เป็นการท้าทายเรื่องยิงกันกลางสภาไม่เข้าใจว่าพวกส.ส.จะเฉลียรัฐบาลจะออกมาปกป้องอะไรแถมบอกว่าบิดเบือนหูตึงหรือฟังไม่ได้สับส่วนคำว่าบิ๊กตู่ปริแตกลองคีย์คำนี้เข้าไปสิครับขึ้นมาเพียบตั้งแต่ปี57จนถึงวันนี้โปรดทราบเฉลียเพียงแต่พองามประยุทธ์ฉุนขาดประกาศตัดพี่ตัดน้องเสรีพิสุทธิ์ Walk out ออกห้องประชุมด้านเสรีพิสุทธิ์ลั่นแตกหักก็แตกหักไม่เคลียร์ใจบิ๊กตู่ประกาศลั่นยอมเสียน้องไปคนหนึ่งเมื่อวันที่25กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าในช่วงค่ำระหว่างที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้ลุกขึ้นอภิปรายบรรยากาศในที่ประชุมรัฐสภาก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งโดยส.ส.พลังประชารัฐได้ลุกขึ้นประท้วงหลายครั้งโดยเฉพาะในประเด็นที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้พูดกล่าวหาว่าโกงเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลทำให้นายสายันยุติธรรมส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐได้ประท้วงขอให้ถอนคำพูดอยู่หลายครั้งแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันไม่ถอนคำพูด
ทำให้มีการประท้วงไปมากันวุ่นวายระหว่างส.ส.รัฐบาลฝ่ายค้านและส.ว.โดยสมาชิกขอให้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานในที่ประชุมวินิจฉัยแต่นายพรเพชรระบุว่าเรื่องนี้เป็นข้อกล่าวหาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ถอนก็บันทึกเอาไว้หากพูดไม่จริงต้องรับผิดชอบเองทำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ลุกขึ้นอภิปรายประเด็นนี้ต่ออีกว่าถ้าเป็นตนจะไม่หน้าด้านอยู่ต่อเมื่อถึงจังหวะนี้พลเอกประยุทธ์ได้ลุกขึ้นกล่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวโดยไม่ขออนุญาตประธานว่าเรารู้จักกันมานานท่านเป็นรุ่นพี่ผมแต่งงานวันเดียวกันแต่วันนี้ไม่ถือว่าเป็นรุ่นพี่กันอีกแล้วเพราะท่านไม่ให้เกียรติผมเคยพูดว่าจะชักปืนยิงผมถ้ายิงจริงท่านก็ติดคุกไปแล้วท่านพูดจาหยาบคายเรียนรามาผมก็ได้แต่ไม่เคยอวดอ้างอำนาจให้ไปทบทวนตัวเองเมื่อพูดจบก็ทิ้งเอกสารลงบนโต๊ะและเดินออกจากห้องประชุมทันทีด้วยสีหน้าโมโหโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนเดินตามไปท่ามกลางเสียงฮือฮาจากสมาชิกทำให้นายพรเพชรพยายามตัดบทโดยใช้ค้อนทุบแล้วยืนขึ้นเพื่อควบคุมการประชุมจากนั้นสั่งพักการประชุม10นาทีอย่างไรก็ตามการใช้ค้อนของประธานถือเป็นครั้งแรกในรัฐสภาสมัยนี้ต่อมาเวลา 21:10 นสมาชิกรัฐสภากลับมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งโดยนายชาดาไทเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยได้เสนอให้ประธานปฏิบัติตามข้อบังคับประชุมรัฐสภาหากประธานวินิจฉัยแล้วและสมาชิกไม่ยอมปฏิบัติตามก็ต้องเชิญออกจากห้องประชุมและเชิญเข้ามาใหม่หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามก็จะทำให้สภาเสื่อมจึงขอเรียกร้องให้ประธานรักษามาตรฐานสภาแห่งนี้เอาไว้เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ของสภาแห่งนี้จากนั้นนายพรเพชรได้วินิจฉัยให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ถอนคำพูดโดยเฉพาะคำว่าหน้าด้านแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันว่าจะไม่ถอนคำพูดเพราะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านกับพูดกันตนไม่ได้พูดเองเพียงแค่เอามาเล่าสู่กันฟังจึงทำให้นายพรเพชรยืนยันให้ถอนเพราะเป็นการเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดเสมือนเป็นคำพูดตนเองแต่เมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมนายพรเพชรจึงได้สั่งให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากห้องประชุมท่ามกลางเสียงตบมือของส.ส.พรรคฝ่ายรัฐบาลจากนั้นก็เดินออกพร้อมส.ส.พรรคเสรีรวมไทยต่อมาเมื่อเวลา 21:20 ที่หอประชุม TOT พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังถูกประธานสั่งให้ออกนอกห้องประชุมว่าที่พูดในที่ประชุมเพราะได้ยินชาวบ้านพูดมาส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศตัดพี่ตัดน้องนั้นรู้สึกเสียใจเพราะถือว่าเสียน้องไปคนหนึ่งขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแซวเรื่องนาฬิกาก็ไม่โกรธที่เตือนไปเพราะหวังดีเกรงว่าพอนักข่าวไปถ่ายภาพจะเป็นเรือนที่ยืมเพื่อนมาเพราะพลเอกประยุทธ์คุยไม่รู้เรื่องเขาเคยตัวเสียแล้วหลังจากนี้ไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรกันหากเจอกันข้างนอกถ้าเขายกมือไหว้ผมก็คุยด้วยเราเป็นรุ่นพี่แก่กว่าผมคงไม่ยกมือไหว้เขาก่อนอย่างแน่นอนคนไทยถือเรื่องวัยวุฒิเป็นสำคัญที่พูดในที่ประชุมไม่ได้คิดจะยั่วพลเอกประยุทธ์เพียงแต่พูดถึงคุณสมบัติและความสามารถเท่านั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้กล่าวว่าการทำหน้าที่ของนายพรเพชรวิชิตชลชัยไม่วางตัวเป็นกลางเลยพวกเราก็รู้ว่าประธานมาจากไหนเขาก็เลือกให้มาเป็นประธานสนช.และเป็นประธานวุฒิสภาก็ไม่เป็นกลางมาโดยตลอดเชื่อว่าหากประธานในที่ประชุมเป็นนายชวนหลีกภัยสถานการณ์คงจะเบากว่านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเกินใจจะอดทนบิ๊กตู่จวกฝ่ายค้านกลางสภามีคดีค้างอยู่พันคดีเตรียมตัวไว้แล้วกันด้านบิ๊กป้อมนั่งค้างคอยดึงสติวันน็อตหลุดเมื่อเวลา 16:00 ของวันที่25 กรกฎาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งได้อดทนฟังการอภิปรายมาจนถึงช่วงบ่ายได้ลุกขึ้นชี้แจงการอภิปรายของฝ่ายค้านว่าตนอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งพูดไม่ชัดบ้างกลืนน้ำลายบ้างตนเป็นมนุษย์ถ้าท่านพูดเก่งก็เรื่องของท่านแต่ตนพูดแล้วทำไปด้วย
สำหรับการบริหารจัดการน้ำเราได้ดำเนินการมาโดยตลอดโดยมีการบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งน้ำเพื่ออุปโภคและน้ำเพื่อบริโภครวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศนี่คือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติเพราะพูดอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้แต่ปัญหาวันนี้ก็คือน้ำไม่เพียงพอเพราะฝนไม่ตกขณะที่การเกษตรก็ทำเกินกว่าปริมาณน้ำแต่รัฐบาลจะแก้ไขด้วยการหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมทั้งนี้หากฝ่ายค้านติติงเพียงอย่างเดียวโดยไม่สร้างสรรค์คงไม่ได้และที่ท่านบอกว่าต้องหาน้ำให้ได้หาให้เพียงพอแต่บางพื้นที่เจอปัญหาน้ำส่งไปไม่เพียงพอซึ่งหากส่งในปริมาณที่เกินเกณฑ์จะมีปัญหาต่อน้ำอุปโภคและบริโภคผมเสียงดังไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่ได้พูดนานแล้วผมเองก็มีตัวตนของผมเหมือนกันเขาบอกให้ผมพูดอย่างสุภาพแต่ตอนนี้ผมกำลังยิ้มอยู่ท่านบอกว่าต้องการงบประมาณต้องถามว่างบประมาณมาจากไหนแต่ต้องตอบด้วยว่าจะเอางบประมาณมาจากไหนถ้าไม่ใช่จากภาษีเงินกู้ทางนี้ที่ตั้งงบประมาณขาดดุลไว้ก็เป็นการเผื่อเพราะหากมีความจำเป็นที่จะต้องกู้และที่ผ่านมางบประมาณประจำปีมีประมาณ2ล้านล้านบาทแล้วทำไมไม่เห็นจะเกิดถนนรถไฟรถไฟฟ้าและโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC อย่างที่ผมทำในวันนี้ตอบคำถามผมให้ได้ด้วยจะเกิดหนี้แต่ก็สร้างรายได้หลายประเทศบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารักประเทศไทยแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนบางกลุ่มถึงไม่รักประเทศไทยพลเอกประยุทธ์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนายกอภิปรายนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ได้ลุกขึ้นประท้วงว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้กล่าวถ้อยคำกับประธานรัฐสภาทำให้พลเอกประยุทธ์ตอบว่าขอบคุณและขอโทษเพราะอาจจะเคยชินไปหน่อยแต่ก็ให้เกียรติประธานรัฐสภาอยู่แล้วจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้แกล้งทำเป็นหันไปพูดกับนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาซึ่งสร้างเสียงหัวเราะให้กับสมาชิกรัฐสภาพร้อมกล่าวว่าบางคนอาจไม่เคยชินกับตนแต่อยากจะถามว่างบประมาณ2ล้านล้านบาทก่อนหน้านี้ได้ทำอะไรไปบ้างกู้แล้วเกิดรายได้หรือไม่วันนี้ไม่อยากจะกล่าวล่วงใครเพราะมีคดีค้างอยู่กว่าพันคดีเตรียมตัวไว้แล้วกันเรื่องอะไรไม่รู้โดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าตลอดทั้งวันพลเอกประยุทธ์ได้พยายามนั่งฟังในห้องประชุมและจดรายละเอียดตลอดยกเว้นช่วงออกไปรับประทานอาหารกลางวันอย่างไรก็ตามบางช่วงในการฟังการอภิปรายจากฝ่ายค้านพลเอกประยุทธ์เก็บอารมณ์ไม่อยู่แสดงออกมาทางสีหน้าบางครั้งก็เบ้ปากทำตาขวางไม่พอใจแต่พลเอกประวิตรซึ่งนั่งอยู่ข้างกันตลอดเวลาได้คอยสะกิดเตือนและทำหน้ายิ้มใส่เพื่อให้พลเอกประยุทธ์อารมณ์ดีซึ่งก็ทำให้พลเอกประยุทธ์คลายอารมณ์ลงขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและเนชั่นทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ